Twice, yeah. Give me another chance.
สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะวันนี้พี่ตู่กลับมาไลฟ์อีกแล้วนะคะกับวันนี้จะเป็นทรงสไตล์สไลด์ยาวนะคะสไตล์อันยองหมายถึงว่าสไตล์ของเขาค่ะที่มีลักษณะการไล่สูงซึ่งเป็นวิธีการตัดอีกแบบหนึ่งแล้วรูปแบบของงานนะคะที่เกิดขึ้นจากการไล่สูงหนึ่งเราสามารถเซตทรงให้เป็นแบบในรูป reference ที่พี่ตู่ตัดให้ลูกค้าค่ะแล้วก็สองก็คือเราสามารถดัดได้เพื่อให้เป็นรูปลักษณะของหล่อนตัวเจนะคะวันนี้เดี๋ยวในรูป reference นะคะสำหรับน้องๆอะค่ะที่เคยเรียนกับพี่มามันจะไม่มีทรงนี้นะแต่ว่าถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวก็ค่อยค่อยค่อยอินบ็อกซ์มาคุยกันตรงนี้ค่ะในรูปเป็น reference ที่เป็นรูปที่พี่ตู่ตัดให้ลูกค้าจริงๆนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งด้วยความยาวของครูตุ๊กเนี่ยค่ะจะเขาจะมีความยาวออกมาแล้วพี่ตู่จะตัดความยาวออกนิดเดียวนะคะแต่ว่าจะบอกวิธีสร้างข้างหน้าค่ะว่าหนึ่งเราจะตัดทรงนี้ยังไงเริ่มเลยนะคะหนึ่งขั้นตอนแรกเราก็คือตัดหาฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการก่อนนะคะง่ายๆนะคะถ้าลูกค้ามีความยาวมาแล้วอะค่ะให้หวีแสกกลางจากข้างหลังนะคะหวีผมทุกช่อเลยอะค่ะมาข้างหน้าเพื่อกำหนดความยาวอะค่ะแต่ว่าด้วยตุ๊กตาที่ผมมันสั้นมาแล้วหรือมันถูกไล่มาแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะหวีกำหนดความยาวเลยค่ะว่าเราต้องการความยาวประมาณไหนจากข้างหลังเลยนะคะนี่พี่อาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ตัดให้ดูว่าวิธีการตัดกำหนดความยาวเลยค่ะพอเราได้ข้างหน้าก็หวีผมกลับมาข้างหลังนะคะแล้วก็เก็บมุมระหว่างช่อค่ะไปตามตำแหน่งนะคะการเก็บช่อผมจากที่เราเคยนั่งอยู่กับที่หรือว่าวางผมตรงๆอะค่ะเราก็ตำแหน่งผมค่ะพอเราได้ความยาวที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะสิ่งที่พี่จะทำต่อไปก็คือแบ่งผมแล้วค่ะจะแบ่งผมนะคะส่วนหน้าส่วนหลังวิธีการแบ่งนะคะด้านดูจากด้านข้างได้ค่ะจากจุดขวัญ นะคะมาจุดหูนะคะจุดเวลาเราจะดูจุดขวัญ นะคะดูเลยค่ะว่าลากออกมาแทนที่จุดหลังใบหูนะคะเก็บส่วนข้างหน้าไว้ก่อนเลยค่ะจากจุดขวัญ นะคะมาที่จุดหลังใบหูค่ะเก็บส่วนหน้าไว้ก่อนค่ะลักษณะงานที่เราจะได้นะคะจะเป็นประมาณนี้
ทีนี้พี่จะทำการไล่ข้างหลังก่อนนะคะโดยผมสไตล์พวกนี้ค่ะจะเป็นการลักษณะไล่สูงตัดผมอะค่ะพี่บอกแล้วว่าอย่างที่เราเคยถูกเรียนรู้มาว่าหนึ่งอาจจะท่านตั้งกรอบทรงก่อนหรือยกไล่ก่อนแต่วันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พี่เลือกเอามาให้น้องๆได้ดูถึงความที่ว่าที่พี่เคยบอกว่าการทําผมอะค่ะเราสามารถทํางานได้หลากหลายทํางานได้แตกต่างนะคะไม่ได้ว่าเป็นข้อจํากัดว่าเวใดเวหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งวันนี้พี่ตัดฐานความยาวเสร็จพี่จะยกไล่ผมเลยค่ะเพื่อให้ผมอะเกิดมีเลเยอร์นะคะแต่โดยองศาที่เราใช้อะค่ะมันก็เป็นองศาที่เราต้องเรียนรู้อยู่แล้วยกความยาวที่ลูกค้ามีอยู่อะค่ะขึ้นมาเลยค่ะส่วนที่เกินมาตัดเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเส้นผมเนี่ยค่ะมันจะมีเลเยอร์ขึ้นมาสูงประมาณนี้แหละพอตัดเสร็จเราก็จะง่ายแล้วนะคะถ้าเราเอาไกด์ไลน์ช่อต่อไปนี่เป็นวิธีการสไลด์ผมอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาเราเช็คอะค่ะที่อาจจะยืนไม่ถูกตำแหน่งนะคะด้วยความที่แบบว่าจะให้น้องๆเห็นวิธีการตัดได้ง่ายอะค่ะตัดไปเช็คไปก็ได้นะคะผมสไลด์ลักษณะนี้นะคะจะเกิดการลักษณะไม่เชื่อมผมนะคะหรือว่าถ้าภาษาช่างเขาจะเรียกว่า disconnect นะคะบางทีเราเคยชินกับการสไลด์ผมมาในการที่เรียกว่าผมต้องเชื่อมอะค่ะเนี่ยค่ะพี่ตู่ก็ได้ความยาได้ความทุยที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะที่ลูกค้าต้องการทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าพี่จะเอาตัวความทุยที่พี่ตู่หาไว้ครับเป็นตัวกําหนดไปที่ช่อด้านหน้าลักษณะขององศาเรื่องขององศาเขามันมีส่วนในการทำงานนะคะถ้าผมแห้งฉีดน้ำเลยค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะมันจะเป็นช่อไกด์ไลน์ช่อทุยที่เราตัดไว้ตะกี้นะคะยกขึ้นมาค่ะตามรูปศีรษะอ
ที่พี่กำหนดความยาวด้านหน้าแล้วนะคะว่าความยาวข้างหน้าประมาณเท่าไหร่พอเราได้อ่ะค่ะจุดทุยทั้งสองข้างอ่ะค่ะไล่เลยค่ะเก็บส่วนด้านหลังไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะเราทำเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเอาไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้อะค่ะเป็นตัวกำหนดความยาวแล้วค่ะเป็นตัวกำหนดทุยข้างบนแล้วค่ะหวีผมนะคะตามรูปศีรษะตั้งฉากกับกะโหลกศีรษะค่ะไล่ความยาวเลยค่ะเช็คดูค่ะสิ่งที่เราเห็นง่ายๆเลยนะคะผมตรงนี้จะมีวอลลุ่มความทุยขึ้นมาค่ะแล้วปลายจะบางเห็นไหมคะงานสองข้างทีนี้เรามาทำข้างนี้เหมือนกันค่ะถ้าผมแห้งฉีดน้ำนะคะทุกมุมของผมด้วยนะคะส่วนเกินมาตัดค่ะเช็คผมค่ะสบายแฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสไลด์สูงนะคะทีนี้เราได้แล้วนะคะโดยการที่เราใช้ตัวสไลด์ข้างหลังอะค่ะที่พี่ตู่ไล่ตะกี้เป็นตัวกําหนดความทุยของผมก่อนทีนี้พอเราได้ทรงได้ทุกเราจะมาสไลด์กรอบทรงข้างหน้าแล้วอะค่ะการสไลด์กรอบทรงข้างหน้าค่ะถ้าในรูปนี้นะคะคือในวันนี้พี่ตู่ก็คือจะรักษาข้างหน้าไว้นิดนึงให้มันมีความยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าเราอยากสั้นเราก็คือกลับไปในเวของการตัดส่วนข้างหน้าค่ะ
แต่พี่เอาข้างหน้าประมาณคอแล้วกันจะเห็นงานชัดๆนิดนึงกำหนดเลยค่ะในหน้าม้าส่วนเราต้องการกี่ส่วน2ส่วนคือส่วนด้านหน้าเชื่อมผมค่ะทีนี้เราจะมาทำการสไลด์ช่อข้างหน้านะคะเชื่อมกับที่เราไล่ไว้แบ่งผมเลยค่ะสัดส่วนแรกปล่อยข้างหลังได้เลยนะคะโดยใช้ความยาวที่เราหาไว้นะคะที่จุดข้างหลังเป็นตัวกำหนดเชื่อมอะค่ะดูผมนะคะที่เราตัดไว้เป็นตัวกำหนดไล่เชื่อมเลยค่ะลดองศาของผมลงมานะคะสุดท้ายจะไปเจอความยาวอะค่ะที่เราหาไว้ในสัดส่วนที่2นะคะลักษณะการแหว่งอะค่ะยกเลยค่ะดูแนวของผมนะคะแนวแบ่งกับแนวของผมให้ตรงกันยกขึ้นมาค่ะเจอไกด์ไลน์ก็ตัดนะคะช่อต่อไปเราก็จะไม่กดนะเราจะไม่ยกผมนะคะเดี๋ยวเชื่อมไปหาความยาวข้างหลังเลยค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการตัดเปลี่ยนแนวการตัดนะคะทรงที่เราได้จะได้ทรงที่หลากหลายขึ้นค่ะช่อสุดท้ายนะคะเ
ก็จะมาเจอกับแนวแบ่งข้างหลังอะค่ะเจอไกด์ไลน์ก็ตัดนะคะยกผมเหมือนเดิมเลยค่ะตำแหน่งของจุดของผมสำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่เคยเรียนกับพี่แล้วเข้ามาดูค่ะอาจจะงงตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไมช่อนี้ถึงไม่ยกผมขึ้นพี่ต้องการบางผมพวกนี้สไตล์พวกนี้ค่ะคือต้องเป็นการลดน้ำหนักเนื้อผมที่ปลายอะค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะเสร็จหนึ่งข้างเป็นลักษณะรองเลเยอร์อะค่ะแล้วเวลาเราไดหรือเราม้วนหรือเราดัดอะค่ะผมก็จะเป็นชั้นๆขึ้นมานะคะต่อไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะแบ่งผมกรอบหน้าค่ะพี่บางหรออาจจะต้องเอียงไปพี่เอาฐานความยาวข้างหลังนะคะจากข้างหน้ามาหาฐานความยาวข้างหลังอะค่ะไกด์ไลน์นะคะตามไกด์ไลน์เลยค่ะช่อสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะอ
เราก็ได้ผมลักษณะเลเยอร์แล้วนะคะสไลด์สูงกระจกสิดูในรูปกล้องไหนนี่เหรอค่ะลองดูนะนี่เสร็จแล้วค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงข้างล่างค่ะเราค่อยไปเก็บมุมนิดหน่อยๆนะคะอันนี้พี่จะเป่าแล้วใดให้ดูนะคะแล้วก็จะเซตทรงอะค่ะเวลาเราเซตทรงจะออกมาประมาณแบบไหนโอเคค่ะThank you.
อันนี้พี่ใดคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะว่าเสร็จแล้วทรงมันจะประมาณนี้ค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะว่าเท็กเจอร์เก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่เก็บให้นิดนึงนะแล้วพี่จะเซตให้ดูว่าทรงประมาณไหนแต่ลักษณะของการเลเยอร์ของผมอะค่ะลักษณะของการเลเยอร์ของผมอะค่ะเห็นไหมคะว่าผมจะเป็นชั้นๆถ้าดูจากรูปอะค่ะเนี่ยนะคะนี่ตัวเนี่ยค่ะผมจะมีเลเยอร์เป็นชั้นๆเวลาเราม้วนหรือเราดัดรอนตัวเจอะค่ะปลายมันก็จะสวนออกอันนี้ทำผมเหมือนคนไม่มีแรงเลย